ทรงพระเจริญพยาธิอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาดีพระเจ้าค่ะเอ๊แต่ข่าวว่าวันนี้ที่ท้องพระโรงเนี่ยมันแลดูเหงาเหงาเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างอะนะมาเหฝีข้างอะไม่อยู่เจ้าสนมเปล่งก็ขึ้นมานั่งซะบนนี้จะดีหรอคะขึ้นมาเหอะอย่ามัวแต่ภูมิใจอยู่เลยเชิญวันนี้ข้ามีข่าวดีมาบอกพวกเจ้าโอ้อะไรพระเจ้าค่ะเพราะว่าปีนี้บ้านเมืองเราทั้งปีเนี่ยทุกอย่างมันเจริญหมดทั้งด้านการเกษตรการอื่นการเมืองการทหารทุกอย่างเจ้าก็อยู่เย็นเป็นสุขพระเจ้าค่ะอาณาประชาราษฎร์ก็อยู่เย็นเป็นสุขข้าก็พลอยอายุยืนจิตใจยุ่งยืนไปด้วยจริงไหมแม่ผมมาพัดทำไมชื่อขมมาพัดแล้วพระเจ้าค่ะนี่เป็นสนมใหม่ชื่อแม่ขมมาพัดชื่อขมนี่ข้าสั่งมาพัดโดยตรงพระเจ้าค่ะเมื่อยมาไหมพระเจ้าด่าไม่เบี้ยค่ะห่างๆบ้างก็ได้นะทุกครั้งต่อไปนี้ถ้าจะมีการประชุมข้าจะต้องขานชื่อทุกคนเพื่อมาให้ครบองค์ประชุมพระเจ้าค่ะหลวงเทพมาพระเจ้าค่ะหลวงวิบูลมาพระเจ้าค่ะหลวงปรีชามาพระเจ้าค่ะอามาตย์ขาวมาพระเจ้าค่ะอามาตย์เขียวมาอามาตย์ต้มมาครับขุนศรีถนนชัยขุนศรีถนนชัยไม่มาพระเจ้าค่ะนี่เจ้าขุนศรีถนนชัยไม่มาพระเจ้าค่ะมันหายหัวไปไหนหลวงวิบูลฮะไอ้ศรีถนนชัยมันเป็นลูกเขยของเจ้าเจ้าไม่รู้แล้วว่ามันหายหัวไปไหนขอเดชะถึงศรีถนนชัยเป็นลูกเขยข้าพ่าข้าพระพุทธเจ้าแต่ไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่ไม่เหมือนกับหลวงปรีชาพระเจ้าค่ะนายหลวงปรีชาข้าได้ข่าวว่าเจ้าขุนศรีถนนชัยน่ะมันขอลูกสาวของเจ้าไปทำลูกมิใช่หรือโอ้โหโถโถโถพระองค์อย่าทรงย้ำให้หม่อมฉันช้ำใจเลยพระเจ้าค่ะถ้าข้าไม่ช่วยย้ำเนี่ยแล้วมันจะอยู่หรือโอ้โหไม่ใช่เบรนนี่ข้าพูดที่หมายถึงครัชครับครับครับโอ้ครับนี่ทุกครั้งที่ครับประชุมที่ท้องพระโรงเนี่ยไอ้ศรีไทยนนท์ไทยเนี่ยมันขาดงานขาดราชการบ่อยถึงขนาดนี้เลยเหรอใช่พี่ยะค่ะเจ้าขุนศรีนนท์ไทยเป็นอย่างนี้เป็นประจำพี่ยะค่ะเจ้าหนักแน่นขึ้นเยอะฟาพุทธเจ้าบอกถ้ามันมาแล้วลงคันให้หนักๆเลยพี่ยะเลี้ยงไม่ได้พระองค์เลี้ยงมันไม่ได้อย่างนี้ต้องจัดการนะพระเจ้าค่ะใช่พะยะคนอื่นเขาเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะพระเจ้าค่ะมันน่าเจ็บใจเลยฮะขอเดชะขอจงทรงพระเจริญพระเจ้าค่ะเจ้านี่มันตายยากจริงๆไอ้ขุนศรีถนนชัยนี่ถ้าข้าไม่ถามถึงไม่โวยวายเจ้าก็ไม่โผล่หัวขึ้นมาบอกข้ามานะว่าเจ้าหายหัวไปไหนมาถ้าเหตุผลไม่เพียงพอแล้วก็ข้าเล่นงานเจ้าแน่ไม่ต้องมึงไม่ต้องนั่งเพราะเฉพาะไอ้สามคนนี่พูดเนี่ยข้าก็จะกระจี้ที่หูพอสมควรอยู่แล้วข้าอยากจะฟังจากปากเจ้าว่าเจ้าเนี่ยไปใสมาไปไหนมาขอเดชะข้าพุทธเจ้าไม่ได้หายไปไหนพระเจ้าค่ะแต่ข้าพุทธเจ้าเนี่ยไปปลูกบ้านหลังใหม่เพราะบ้านหลังเก่าเนี่ยมันเล็กไปพระเจ้าค่ะด้วยพระบรมเดชานุภาพของพระองค์เนี่ยทำให้ข้าพุทธเจ้าเนี่ยต้องปลูกบ้านหลังใหม่ที่มันใหญ่กว่าเดิมพระเจ้าค่ะพอได้เลื่อนเป็นขุนศรีถนนชัยแล้วปลูกบ้านหลังใหม่เจ้าก็น่าจะให้ใครมาบอกข้าก็ได้แล้วมีอะไรที่จะให้ข้าได้ช่วยเหลือบ้างล่ะข้าจะได้ประทานให้มีอะไรขาดเหลือไหมข้าจะได้ประทานให้หรือเจ้าจะเอาบ้านเอื้ออาทรขอเดชะ
บ้านเอื้ออาทรน่ะข้าพุทธเจ้าไม่ต้องการพระเจ้าค่ะเพราะข้าพุทธเจ้าเนี่ยปลูกบ้านหลังใหม่ด้วยทองทั้งหลังพระเจ้าค่ะทองทั้งหลังทองทั้งหลังเลยพระเจ้าค่ะทองเจ้าว่าเจ้าปลูกบ้านของเจ้าด้วยทองทั้งหลังอย่างนั้นเหรอวะใช่แล้วพระเจ้าค่ะเฮ้ยหูนี่หูนี่มันต้องอมบ้านอมเมืองมันทั้งปลูกทั้งทอนได้พระเจ้าค่ะเจ้าว่าเจ้าเนี่ยปลูกบ้านโดยทองทั้งหลังมันจะเป็นไปได้ยังไงก็ในเมื่อข้าเองเนี่ยวังทั้งวังยังไม่สามารถที่จะปลูกด้วยทองทั้งหลังใช่เจ้าไปรวยอะไรมาหรือถึงได้ปลูกบ้านโดยทองทั้งหลังหมอหรือเปล่าเจ้าโมหรือเปล่าหมอเดชะข้าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้โมฮะไม่ได้โมไอ้คำว่าไม่ได้โมเนี่ยมันโฆษณากางเกงลีโอ้ยข้าว่าเจ้าเนี่ยโมแน่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 ในภาษาเหนือเขาพูดว่าไงนะอีหลีเหนือไว้เหนือแปลกแน่เหนือโคราชนะพระเจ้าค่ะอ๋อเจ้าเนี่ยยินแกยินมุกเอาไปตัดคอดีไหมอย่าเลยค่ะเอาไว้เถอะพระเจ้าค่ะเอาไว้เถอะนะลำพังไม่ตัดคอก็จะไม่ค่อยเหลือแล้วครับพระเจ้าค่ะแสดงว่าเจ้าไม่ได้โมใช่แล้วพระเจ้าค่ะบ้านของเจ้าเนี่ยทองทั้งหลังในเมื่อเจ้ายืนกรานกระต่ายขูดมะพร้าวแล้วก็กระต่ายขาเดียวเจ้าค่ะเออกระต่ายขาเดียวว่าบ้านของเจ้าเนี่ยปลูกด้วยทองทั้งหลังพรุ่งนี้เช้าข้าและมเหสีเหล่าสนมนางในทั้งหลายจะพารูปร่างอันฉลาดแช่มช้อยเอาไปชมบ้านเจ้าข้าไปแน่ถ้าบ้านเจ้าไม่ได้ปลูกด้วยทองทั้งหลังแล้วก็เจ้ารอรับโทษทันได้เลยเจ้าขุนศรีธนนชัยแน่นอนเจ้าบอกว่าบ้านเจ้าปลูกด้วยทองถ้าเป็นไปไม่ได้ละเจ้าศรีธนนชัยเจ้าตายเป็นวันสุดท้ายของเจ้าแล้วเจ้าขุนศรีธนนชัยใช่ที่มีโอกาสรอดแน่กล้าเอาความเท็จไปทูลองค์เหนือหัวเจ้าไม่กลัวความผิดจริงๆไอ้ศรีธนนชัยมองหน้าไอ้โถ่ที่เหลือบ้านทองทั้งหลังมันก็แค่บ้านไม้ธรรมดาคือว่ามันจะไปปิดทองคำเปลไว้ตรงไหนกระผมก็ดูจนทั่วแล้วนะครับพี่หลวงไม่มีสักแผ่นคราวเนี่ยผัวเองแย่แน่ลำจวนไม่ควรไปเพชรทูเรื่องเท็จกับองค์เหนือหัวอย่างนี้เราจะมีโทษร้ายแรงหรือเปล่าจ๊ะพ่อคงติดคุกหลายปีอะบางทีนะอาจจะถอดยศยึดทรัพย์หรือว่าเนรเทศไปที่ไหนก็ได้ตายแล้วพ่อแล้วเราทำไงกันดีล่ะจ๊ะพ่อช่วยสีนวลกับลุงจวนหน่อยสิจ๊ะยังไงก็ช่วยไม่ได้อย่างนี้แล้วนะเขาเรียกว่ามีผัวผิดคิดจนผัวตายเองไงรู้สึกว่าภาษิตของพ่อหลวงพิบูลจะฟังดูแปลกๆนะครับเองไม่ต้องมาทำหน้าเรื่องไอ้ศรีธนชัยพวกเนี้ยเองโดนแน่